วันนี้ NC World พระราม2ฝนตกหนักแต่เช้าเลยนะครับยังไม่8โมงเลยเทแล้วทีมของเรานี่ทำงานค่อนข้างจะหนักทำงานเหมือนกันทุกวันไม่ได้เช็คสภาพดินฟ้าอากาศเลยยังโชคดีวันนี้วันจันทร์นะครับวันนี้วันจันทร์ก็เป็นวันที่ทีมงานหยุดพักผ่อนเมื่อเช้านี้ตื่นขึ้นมากวาดใบไม้ไปแล้วรอบหนึ่งฝนตกหนักก็ชะใบไม้ลงใหม่อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวกวาดใหม่ไม่เป็นไรออกกำลังกายบ่อปลารับฝนเต็มๆเลยตอนนี้มองปลาไม่เห็นละโอ้ตกหนักน่าดูทุกตัวยังโอเคนะครับนี่แค่ฝนเตือนเท่านั้นเองเจอของจริงนี่สงสัยฮะต้องเตรียมการอย่างดีหลังจากที่ซ่อมหลังคาไปรอบที่แล้วรอบล่าสุดวันนี้ฝนตกหนักๆมายังเห็นมีทะลุทะลวงไปอีกนิดหน่อยนะครับมีทะลุทะลวงนิดนึงเดี๋ยวค่อยให้ช่างเข้ามาเก็บงานก็ดีแล้วล่ะคือพอถึงก่อนจะหน้าฝนจริงเนี่ยเราจะได้ป้องกันตัวเองได้มีนิดหน่อยเทหนักเลยมันจะติ่งนิดนึงชุ่มฉ่ำปลาทุกตัวก็อยู่สุขสบายดีนะครับอ้าวถือโอกาสอัปเดตให้เพื่อนสมาชิกทราบหน่อยครับชุดนี้ตัวนี้ของพี่สมหมายเดี๋ยวเตรียมตัวส่งคืนแล้วนะครับพี่หมายคิดถึงแล้วว่ายน้ำดีมากๆนะครับการกินยังเอาแต่ใจตัวเองนิดหน่อยนะการกินยังเอาแต่ใจตัวเองนิดหน่อยครับเอ็นอยู่กับ NC ไม่ได้แทนนิ่งนะครับตัวนี้ก็อาจจะมีสีดรอปลงบ้างแต่เป็นปลาที่น่ารักนิสัยดีไม่ทำร้ายแท้งเมดเลยที่2ของคุณพัฒนะครับของคุณพัฒก็เป็น2ตัวที่ยังอยู่ด้วยกันไม่ทะเลาะกันไม่ทะเลาะกันเป็นทองมาเลทั้งคู่นะครับแล้วก็ตัวนี้ของคุณตะคุณตะเดี๋ยววันที่26ใช่ไหมฮะ26นี่เดี๋ยวเราเจอกันนะครับ26ปลาคุณตาค่อนข้างจะกินโอเคชุดปลาของคุณตาอยู่ที่นี่หมดมีเสือตอมีปลานกแก้วซานต้านะครับมีปลานกแก้วเพชรแดงมีอินซิเนตมีกระเบนมีแอลเผือกปลาหมอสีนะครับทุกอย่างครบเลยมาลาวีด้วย2ตัวแล้ว2ตัวนี้เป็นของพี่อู๊ดนะครับของดร.อู๊ดที่ NC ให้พี่วัดไปทำการเคลื่อนย้ายมาให้นะครับเป็นปลาใหญ่ทั้งคู่จำได้ไหมครับเคสคอนโดสุดโหดที่ต้องย้ายฝั่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ NC จะร่วมทีมกับใหม่นะครับคุณใหม่เพราะว่าเป็นงานใหญ่มากย้ายตู้ปลา96เนี่ย6ใบนะครับ6ใบย้ายข้ามฝั่งขอบคุณใหม่ตู้ปลาเมนแทงของ NC ก็โอเคไม่มีปัญหาตอนนี้ไม่กล้าออกนอกบ้านเลยวันนี้แม่บ้านไม่อยู่ด้วยนี่เป็นชุดปลาที่ NC เลี้ยงไว้ชุดใหม่นะครับเลี้ยงรวมปลามังกรแดงทองมันเลปลามังกรเงินเผือกนี่ก็ปลาแดงของชุดออฟดังมากเวลาฝนตกหนักๆ NC ตั้งตู้ปลาข้างนอกเนี่ยนอกบ้านส่วนหนึ่งที่ตัดสินใจใช้ขาสแตนเลส
นะครับเพราะถ้าเพราะว่าทำใจไว้อยู่แล้วว่าวันใดวันหนึ่งสภาพดินฟ้าอากาศไม่ว่าจะเป็นลมเป็นฝนเป็นแดดต่างๆเนี่ยมันทำให้ขาเหล็กมันเสื่อมสภาพเร็วนะครับแล้วชุดตู้ปลาชุดนี้เนี่ยที่ทำเป็นตัว L ทั้งโซน A โซน B ก็ตั้งใจว่าจะเป็นชุดสุดท้ายละไม่ทำตู้ปลาเพิ่มละเพราะเราไม่ได้ขายปลานะครับเราชอบเลี้ยงก็เลี้ยงทำเอาไว้แบบเลี้ยงมีความสุขหมุนเวียนเปลี่ยนไปอันไหนชอบแล้วก็เลี้ยงต่ออันไหนไม่ชอบแล้วก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปแลกเปลี่ยนกันก็เลยตัดสินใจใช้เป็นขาสแตนเลสมันจะได้ทนแดดทนฝนทนลมทนต่างๆได้นะครับอายุการใช้งานก็ยาวนานอันนั้นถ้าเกิดว่ามันจะมีฝนตกก็ตกมาช่างมันเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เช็ดทำความสะอาดไปแล้วก็ทำหลังคาอย่างที่คิดว่าดีที่สุดสำหรับตัวเองละกันไม่หมดชุดนี้เป็นหลังคาใหม่เมทัลชีททำใหม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับที่จะมีรั่วๆซึมๆหน่อยก็จะเป็นด้านหน้าเดี๋ยวค่อยให้ช่างเข้ามาเก็บงานสว่างละระบบเซ็นเซอร์ทำงานปกติละเดี๋ยวไปเอาร่มในบ้านออกไปกลางดูข้างนอกนิดหนึ่งไม่ได้เผื่อไว้เลยว่ามีฝนจะตกสต๊อกสินค้านะครับเราไปดูสภาพข้างนอกนิดหนึ่งเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูนอกบ้านกันหน่อยเริ่มเทแล้วน้ำเริ่มเทมาหน้าบ้านแล้วอีกหน่อยฝนตกเช็ดทุกวันนี่เช็ดกันมันเลยโอเคภาพรวมน้ำยังระบายทันนะครับภาพรวมน้ำยังระบายทันพี่ชาติมาแล้วเหรอมาทันป่ะเปียกป่ะเอาเหรอเนี่ยจะมาดูว่าตรงเนี้ยที่เราทำหลังคาไปอ่ะมันกันได้ไหมโอเคก็กันได้ระดับหนึ่งเนี่ยวันนี้เขาทักมากันได้ระดับหนึ่งไม่เละเนาะเละไหมน้ำเข้าได้ป่ะไม่ได้นะโอเคก็ถือว่าตัดสินใจถูกแล้วล่ะเก็บทีเดียวเลยมีเลยมันนิดๆหน่อยๆเนี่ยข้างในเราปิดหมดแล้วฝั่งนี้มีฝนลงป่ะฝั่งอุปกรณ์งานช่างอ่ะพี่ชาลองดูโอ้โหเปียกปอนนี่โอเคคือตำแหน่งอ่างหน้าบ้านยังดีหน่อยเพราะว่ามีต้นไม้ใหญ่นะครับถ้ามีต้นไม้ใหญ่คุ้มครองก็ไม่มีปัญหาฝนตกมาฝั่งที่บ้าน NC จะน้ำต่ำลงไปนิดนึงคือฝั่งเนี้ยเขาระบายน้ำทันแต่ว่าที่เหลือมันจะเทมาทางเราวันนี้เริ่มเบาลงละเริ่มเบาลงแต่ถ้าตกทุกวันทั้งวันนี่ก็ตรงนี้จะมีน้ำขังหน่อยโอเคทุกตัวยังแข็งแรงสมบูรณ์ดีวันนี้ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ตื่นเต้นนะฮะบันทึกเอาไว้ก่อนที่จะถึงหน้าฝนจริงเดี๋ยวอะไรที่ต้องแก้ไขก็เตรียมตัวมาแก้ไขก่อนเรียบร้อยหยุดตกแล้วโอเคนะครับสวัสดีครับ